พี่สาวอะไรมีไรมัวทำอะไรอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยเออก็กำลังฟิตหุ่นเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอยู่นะสิฮะเวอร์ชันที่หลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกอะนะหุบปากเลยฟังนะไม่ว่าจะเป็นใครๆเขาก็สามารถพัฒนาตัวเองกันได้ทั้งนั้นนั่นแหละนะไม่เข้าใจอะเออโอเคนะเห็นอะไรในตัวฉันบ้างก็ไม่อะก็เออดิแต่ถึงไม่มีอะไรดีแล้วต้องเอาแต่เศร้าเหรอฉันก็ต้องลองทำอะไรในสิ่งที่จะเอามาชดเชยได้บ้างสิอย่างท่านนายไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่อย่างน้อยก็ต้องดูสะอาดถ้าหน้าตาไม่ดีก็ต้องแต่งตัวเทสดีและถ้ายังไม่มีอะไรดีอีกก็ออกกำลังกายให้หุ่นดีเข้าใจหรือยังเข้าใจละขอแค่หุ่นดีใครๆเขาก็ชอบกันหมดถูกใช่ไหมถูกต้องหรือก็คือเพราะพี่สาวหุ่นไม่ดีไม่มีใครชอบก็เลยพยายามปั้นหุ่นเหรอเตะซักป้าบดีไหมเนี่ยเป็นแค่กระต่ายแท้ๆแต่กล้าดียังไงถึงได้มาล้อเลียนฉันแบบนี้นะฮะเข้าใจผิดแล้วนะผมก็อยากดูดีเหมือนกันนะถ้าไม่ว่าอะไรงั้นก็ให้ผมเทรนหุ่นด้วยคนสิครับโอเคการันตีเลยว่าคนจะต้องมองนายต่างออกไปชั่วอะไรวันนี้ไปอื่นในรังผึ้งมาเหรออย่ามาลบหลู่ก้นฉันเชียวนะนี่คือหลักฐานความสำเร็จในความพยายามต่างหากล่ะเอาจริงนะอุจาตาว่ะพี่สาวนายสอนให้นายปั้นหุ่นอย่างนั้นเหรอแม่นละครับเขาบอกว่ายิ่งก้นใหญ่ก็ยิ่งดีนายเป็นผู้ชายไม่ใช่หรือไงเป็นผู้ชายแล้วไงรอแป๊บนะขอส่งลูกค้าก่อนทั้งหมด50บาทครับไอ้น้องชายพี่ไม่มีเงินสดจ่ายคราวหน้าได้ไหมถ้างั้นโอนเข้าบัญชีผมมาเลยครับบัญชีพี่เป็นอะไรไม่รู้มีปัญหาบ่อยมากลองโทรไปยืมเพื่อนก่อนได้ไหมครับในสังคมที่โหดร้ายนี้มีแค่นายและศัตรูจะไว้ใจคนอื่นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่โทรหาครอบครัวให้ช่วยได้ไหมครับเฮ้ยใจเย็นพี่ชายผมก็ต้องทำมาหากินนะคุยกันดีๆก็ได้พี่เข้าใจว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันทำมาหากินยากลำบากเอ็งเอาเสื้อผ้าพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาจ่ายแล้วเอาคืนลูกเพ่ลูกเพ่ลูกเพ่เชิญครับลูกเพ่นายคิดว่าไงเจ้าตายน่ากลัวชะมัดในโลกนี้มีคนอยู่แค่2ประเภทผู้แข็งแกร่งและผู้อ่อนแอสำหรับผู้ชายมันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์แต่มันคือออร่าที่มาจากภายในมันเป็นออร่าแบบที่ถึงนายจะไม่ได้ทำอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ทุกคนก็จะเกรงใจนายเข้าใจไหมการที่เรากลัวเขาไม่ได้แปลว่าเราเคารพเขานี่สมมติฉันกลัวนายแต่ลึกๆคิดว่านายมันบ้านายมีความสุขหรือไงมันไม่ได้สำคัญหรอกถ้าอ่อนแอความเห็นนายก็ไร้ค่าต้องแข็งแกร่งถึงพูดได้ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เชิญครับลูกพี่เมียจ๋าบนสวรรค์สบายดีไหมจ๊ะได้โปรดช่วยคุ้มครองให้ลูกๆหลานๆเติบโตเป็นคนดีและรู้จักกตัญญูรู้คุณคนด้วยเอาจริงกินข้าวแล้วไปโดนถังหมึกที่ไหนหล่นใส่มาล่ะเนี่ยไม่ใช่ถังหมึกสักหน่อยนี่คือสิ่งที่สังคมมันหล่อหลอมผมฉันเลี้ยงแกมากี่ปีกล้าพูดแบบนี้กับฉันได้ยังไงฮะเสียใจด้วยนะปู่โลกสอนให้ผมแข็งแกร่งและทันคนถ้าปราศจากการต่อสู้แล้วก็คงไม่มีใครมาเคารพผมได้หรอกถ้าไม่มีเงินกับผู้ใหญ่เฮ้ยฉันควรทำยังไงกับแกดีล่ะเนี่ยอยู่บ้านก็แต่เล่นเกมออกบ้านก็สร้างปัญหาผมก็แค่อยากแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาบ้างถ้างั้นก็ทำให้มันสร้างสรรค์หน่อยสิตอนปู่อายุเท่าผมก็เป็นเหมือนผมใช่ไหมตอนฉันหนุ่มๆ นะเหรอไม่ใช่เรื่องของแกไอ้ตะการลูกพี่ลูกน้องของเด็กสมัยนี้มันช่างไร้สาระสิ้นดีเอาซะจริงๆเลยนั่นเนี่ยสมัยฉันน่ะการจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงมันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการปกป้องประเทศชาติเอาไว้ปกป้องวิถีตัวเองและปกป้องผู้คนที่แกรักเพราะเมื่อไรที่แกกล้าลุกขึ้นสู้และยืนหยัดในวิถีของแกได้เมื่อนั้นแหละที่แกจะได้แสดงความเป็นตัวเองปู่เพิ่งดุผมที่ไปตีกับคนอื่นมาแล้วตอนนี้มาบอกให้ผมออกไปต่อสู้กับโลกรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่แกก็แค่ต้องรู้ผิดชอบชั่วดีเท่านั้นแหละแล้วถ้าบางอย่างที่ถูกในตอนนี้แต่มันไม่ถูกในอนาคตอ่ะแกนี่น่าปวดหัวจริงๆไปคิดตัวเองแล้วกันการเป็นลูกผู้ชายตัวจริง
แกจะต้องกล้าที่จะลุกขึ้นสู้และยืนหยัดในวิถีที่มีของตัวเองจะต้องปกป้องในสิ่งที่ควรทำและถูกต้องและแกก็ต้องกล้าที่จะเสียสละเพื่อความถูกต้อง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 คำพูดของปู่นี่มันหลอกล้อนหูเราซะจริงๆเลยแฮะแต่เอาจริงมันก็ถูกแล้วแหละคงถึงเวลาที่จะออกจากบ้านไปตามหาวิถีของตัวเองได้แล้วมั้งเนี่ยการเดินทางครั้งนี้ไม่รู้จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เพราะงั้นเราควรเอาของจำเป็นติดตัวไปด้วยบัตรประชาชนกระเป๋าใส่อาหารเครื่องมือสื่อสารของดูต่างหน้าครอบครัวโปสเตอร์เกมที่เรารักและคนในครอบครัวเฮ้ยปล่อยฉันนะไม่ต้องห่วงนะปู่ก็เพราะว่าทุกความทรงจำในบ้านหลังนี้จะเป็นเพื่อตลอดการเดินทางของผมเองลาก่อนนะครับว่าไงเพื่อนอะไรเนี่ยรูปพูดได้งั้นเหรอรูปอะไรไอ้นี่มันหน้าต่างต่างหากแล้วจะกอดกันกลมใต้สปอตไลท์ทำเพื่อพวกเรากำลังหาทหารใหม่ไปทำสงครามกับพวกหมาถ้าเกิดว่านายยังไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วก็จะมาร่วมทัพก็ได้นะว้าวพวกนายต่อสู้เพื่อวิถีของพวกนายอยู่สินะใช่แล้วล่ะน้องชายแค่มองแวบเดียวฉันก็รู้แล้วว่านายมันไม่ธรรมดาดูออร่านั่นสิในอนาคตนายน่ะจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเมียวเด็กใหม่เหรอใช่ครับบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านเลขที่7ถนนเลนมังกรเขตบัฟฟ้าจังหวัด ROV จ่ายมา50แล้วเลี้ยวซ้ายนี่ครับทิ้งของเอาไว้ที่นี่ด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพาไปส่งครับโอ้ยจะขอถามอีกครั้งนายเป็นตัวอะไรผมเป็นกระต่ายครับใครบอกนายเป็นกระต่ายใครบอกนายเป็นกระต่ายผมผิดไปแล้วผมเป็นแมวครับแล้วแมวต้องทำยังไงเหมียวไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดินที่แล้วอยู่ดีๆตูดมันก็ใหญ่กว่าสมองของมันขึ้นมาแถมยังไปสักมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เต็มตัวไปหมดเลยด้วยแล้วพอตอนนี้ก็ไปอยู่ในโรงซะแล้วใครก็ได้อธิบายมาทีว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหลานฉันตอนแรกหนูก็แค่สอนให้มันไปฟิตหุ่นแต่จู่ๆมันก็หยุดไปกลางคันแล้วไปซื้อตูดปลอมมาแปะเอาซะงั้นน่ะหลังจากนั้นเขาก็มาหาผมแล้วไปเข้ากับกลุ่มนักเลงและหัวหน้าแก๊งก็บอกให้เขาไปสั่งเอ็งตายสิแล้วยังไงต่อผมเลยไปหาเบอร์คนขายสติกเกอร์มาให้เอ็งว่าไงนะมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละอย่าเศร้าไปเลยครับคิดซะว่าเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติละกันคัดเลือกโดยธรรมชาติเหรอเจ้าตายนอกจากสอนให้นายไปสู้กับคนอื่นฉันก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีให้อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยคุณปู่ช่วยผมด้วยสิครับไม่นะปู่หัวใจจะไวเฮ้ยฉันเข้าใจแล้ว
เป็นเพราะฉันและเด็กสองคนนี้นี่เองและที่ชี้นำแกผิดไปก็ไม่รู้สินะผมแค่ทำตามที่คนอื่นเขาบอกทั้งไปฟิตหุ่นไปสักทั้งตัวสละชีวิตเพื่อวิถีตัวเองหรือผมในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือผมตอนตายกันนะใช่ที่ไหนเล่าถ้าฟังฉันแล้วฟิตหุ่นด้วยกันนายก็คงจะได้เป็นตัวท็อปไปตั้งนานแล้วเหรอนะที่ต้องปรับไม่ใช่หุ่นแต่คือนิสัยคนอื่นเขาให้ความสำคัญกับสมองพอๆกับรูปลักษณ์พี่สาวเอาแต่คิดจะฟิตส่วนนู้นส่วนนี้เพื่อให้คนมาสนใจแต่ไม่ได้ปรับปรุงไมด์เซตตัวเองเลยโอ้แล้วแกจะแรงเพื่อเก่งมากเจ้าตายในที่สุดก็กลายเป็นคนมีความคิดแล้วสินะอนาคตอาจจะต้องเป็นคนสำคัญของสังคมถึงตอนนั้นนายอยู่ในคุกกับนายดินายคิดอะไรอยู่พ่อแม่ก็เลี้ยงนายมาเป็นอย่างดีโตมาก็ตัวสูงหน้าตาก็หล่อเหลาแต่ดันติงตองถ้านายเป็นนักเลงแล้วมาต่อยฉันฉันก็คงกลัววิ่งหนีและฉันไม่มีวันเคารพนายหรอกมันก็จริงอยู่ที่พวกเราสอนนายผิดไปแต่กล้าพูดไหมว่าปู่ไม่ผิดฮะพูดอะไรฉันเป็นปู่แกนะโว้ยแน่จริงก็ด่ามาสิไพ่ฉันเป็นปู่แกแล้วผมจะทำอะไรได้ปู่ล้อเล่นนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอพูดกันตรงๆได้อยู่แล้วเอาตรงๆเลยนะปู่ก็แค่ตะเกียร์เลยพอเลยนะผิดแล้วครับไม่ล็อกฉันผิดเองแหละฉันลืมไปเลยว่าพวกแกทุกคนก็โตกันหมดแล้วและต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองบางคนอยากจะเป็นนี่บางคนอยากจะเป็นนั่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่สิ่งที่ทำนั้นมันไม่ได้เดือดร้อนใครมันก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็การที่แกไม่สามารถทำสิ่งที่พี่สาวและพี่ชายบอกได้ก็เพราะว่ามันคือสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการที่จะเป็นไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการงั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายผมจะหาตัวตนของผมเจอได้ยังไงจริงๆแล้วตัวตนของนายก็คือตอนที่นายมั่นใจที่สุดตั้งหากใช่แล้วล่ะว้าวจริงเหรอฮะตอนที่ผมรู้สึกมั่นใจที่สุดคือตอนเล่น ROV ครับในเกมผมต่อสู้เพื่อวิถีของทีมด้วยแหละขออยู่ในเกมตลอดไปได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิมันครีปป่าตัวใหม่ปะเนี่ยฉันไม่ใช่ครีปโว้ยนั่นแกเป็นใครก็แกไงแค่น่ารักกว่า